ที่จังหวัดปราจีนบุรีกบิลบุรีนะฮะคุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยเข้าไปก่อเหตุชิงทรัพย์ลักทรัพย์ในบ้านซึ่งมันเป็นตึกแถวที่เขาปล่อยร้างใช่ไหมใช่ค่ะคือในบ้านเขาติดกล้องนะคะแล้วโจรพอเข้าบ้านไปได้เห็นกล้องอุ้ยดันกล้องขึ้นไปข้างบนค่ะกล้องเลยจับภาพช่วงการก่อเหตุขโมยไม่ได้เห็นแค่ตอนแรกตอนเดินเข้าบ้านแล้วยกเขางัดเอาไปทุกอย่างสายไฟปลั๊กไฟแอร์วงกบหน้าต่างบานประตูก็ไม่เว้นฝ้าเพดานก็ไม่เว้นค่ะทีเนี้ยเจ้าของบ้านอ่ะเขากลับมาดูบ้านไม่เหลืออะไรเลยเขาถึงขั้นต้องขึ้นป้ายเอาไว้เลยค่ะบ้านหลังนี้โดนโจรยกเขาทั้งบ้านแล้วขโมยทุกอย่างสายไฟปลั๊กแอร์บานประตูโปรดระวังบ้านของท่านด้วยประชดโจรด้วยและน่าจะประชดตำรวจในพื้นที่ด้วยแหละเพราะว่าถ้าเอาวงกบประตูหน้าต่างแอร์ได้เนี่ยไม่ได้มาครั้งเดียวและไม่ได้มาคนเดียวแน่ๆประตูหน้าต่างวงกบแอร์มันอันใหญ่นะคุณผู้ชมไม่น่าจะทำคนเดียวได้คนดูแลบ้านค่ะคุณสุทธเนศบอกว่าคือเจ้าของบ้านนะคะเอากล้องมาติดไว้ตอนวันที่26ที่ผ่านมานี้เองค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยของมันหายมันมีข้าวของเครื่องใช้โดนงัดแงะหรือบางทีเหล้าที่สะสมเอาไว้ค่ะเป็นเหล้าเก่าๆอ่ะก็โดนขโมยไปมูลค่าความเสียหายตอนนี้3ล้านแต่โจรมันแสบพอเอากล้องมาติดปุ๊บมันดันเอามือผลักกล้องหนีขึ้นไปอีกไม่เห็นพฤติการตอนขโมยแต่ยังน้อยเห็นหน้าคือว่ามาดูเป็นระยะนี้นะผมแล้วก็มาเจอพอดีมาเจอว่ามีรอยงัดประมาณนี้ครับแล้วโดนงัดไม่กี่ครั้งแล้วคะประมาณ 4-5 ครั้งได้ครับจนล่าสุดมาติดกล้องวงจรปิดแล้วก็จับได้ข้างในนี้เขาเอาอะไรไปบ้างทุกอย่างวงกบประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสายไฟเอถอดไฟถอดหมดทุกอย่างเขาพาไปดูบ้านโอบ้านใหญ่นะคะฟอร์นิเจอร์ครบตอนแรกแต่ว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วคุณผู้ชมนอกจากไม่เหลือทรัพย์สินภายในบ้านแล้วดูในบ้านนอกจากไม่เหลือทรัพย์สินในบ้านแล้วต้องมานั่งซ่อมบ้านด้วยปลั๊กไฟสายไฟวงกบประตูหน้าต่างแจ้งความไปแล้วนะคะที่สภ.กบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแต่ว่าตอนนี้ไร้เบาะแสของคนร้ายเลยและที่คือเจ้าของก็สุดๆจริงๆเนี่ยถึงขนาดว่าเอารูปเนี้ยที่มันขึ้นบ้านเขาเนี่ยในวงจรปิดนะไปสแกนแล้วก็ติดไว้ที่หน้าบ้านเลยบอกว่าระวังโจรนี่ขยับไปทางซ้ายนิดนึงเดี๋ยวจะเห็นนะฮะเป็นหน้าของมันเลยใช่ให้ระวังคนนี้เอาไว้บานประตูหน้าต่างหายไปหมดอัปเดต 34HD แอปเวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ